ื่อไทยตอบคำถามเรื่องเงินดิจิทัลเป็นเพลงรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.เพื่อไทยตอบคำถามเรื่องเงินดิจิทัลเป็นบทเพลงโดยยกท่องหนึ่งเพลงดังของติ๊กชิโร่มาระบุว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตว่ายังไม่มีความแน่ชัดเหมือนเป็นการพายเรือในอ่างไม่จบสักทีนายอนุสรณ์กล่าวว่ารัฐบาลยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะรวมถึงทุกข้อสังเกตจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ความเห็นจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ซึ่งการฟังของรัฐบาลนั้นต้องฟังอย่างเข้าใจและศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่มีความจำเป็นที่จะประวิงเวลารัฐบาลต้องเดินหน้าผลักดันโครงการนี้อยู่แล้วเพราะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลแต่เมื่อมีข้อสังเกตจากองค์กรตรวจสอบก็ต้องฟังและระหว่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเรายังมีอีกหลายนโยบายอาทินโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเป็นต้นอะไรที่ทำได้ก็ทำไปก่อนแต่อะไรที่ยังเห็นไม่ตรงกันยังมีเวลาในการเดินหน้าโครงการให้ทุกฝ่ายยอมรับได้จนถึงวันนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนี้ต่อไปไม่ได้ประวิงเวลาเพื่อจะไม่ทำเพียงแต่เมื่อมีข้อท้วงติงมาเราต้องฟังเราให้ความเคารพระมัดระวังในการเดินหน้าซึ่งโจทย์ใหญ่คือจะเดินหน้าผลักดันโครงการนี้อย่างไรให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายพร้อมกันนี้นายอนุสรณ์ได้ร้องเพลงรอรับได้เลยของศิลปินระดับตำนานอย่างติ๊กชิโร่ท่อนหนึ่งว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วสัญญาคือสัญญาHonda LPGA Thailand การันตีความพร้อมจัดแข่งขัน 22-25 กุมภาพันธ์นี้กอล์ฟสตรีระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024การันตีการแข่งขันที่เข้มข้นพร้อมกิจกรรมหลากหลายที่จะสร้างความสนุกสนานและความประทับให้กับแฟนกอล์ฟซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีนับถอยหลังสู่การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทซึ่งจะเป็นการก้าวสู่ปีที่17ของกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการหนึ่งเดียวในประเทศไทยและเป็นรายการ LPGA ทัวร์ที่จัดมายาวนานที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระหว่างสัปดาห์การแข่งขันจะมีกิจกรรมนำร่องเหมือนทุกปีเช่นการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนจูเนียร์กอล์ฟคลินิกกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR ลอนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์จากพันธมิตรของการแข่งขันมาสร้างสีสันสำหรับสมาชิกในครอบครัวเช่นเกมชิปกอล์ฟการกุศลท็อปชิปเกมพัดกอล์ฟเกมจับรางวัลการออกบูธจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของการแข่งขันเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์กอล์ฟรวมถึงการจำหน่ายแก้วน้ำรุ่นลิมิเต็ดเพื่อเติมน้ำดื่มและน้ำอัดลมได้ฟรีตลอดงานสำหรับผู้ที่นำขวดน้ำมาเองก็สามารถเติมน้ำได้ฟรีเช่นกันพร้อมด้วยจุดรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกอีกทั้งมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูพร้อมด้วยดนตรีหลังจบการแข่งขันให้ผู้เข้าชมงานทุกเพศทุกวัยได้เพลิดเพลินกันอีกด้วยในการแข่งขันปีนี้มีนักกอล์ฟระดับโลกทั้งนักกอล์ฟชั้นนำของไทยและต่างประเทศร่วมแข่งขันทั้งหมด72คนนำโดยลิเลียวู
นักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกที่จะลงป้องกันแชมป์เซลีนบูติเย่และรัวหนิงหยินร่วมกับนักกอล์ฟชั้นนำของไทยนำโดยเมเอริยาจุธานุการเมียวปาจรีอนันนฤการจูเนียจัสมินสุวรรณปุระพราวชเนตีวรรณแสนและแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ Honda LPGA Thailand 2024 เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ที่ hondelgaythailand.com โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondelgaythailand.com หรือ Facebook www.facebook.com/lpgathailand และ Instagram www.instagram.com/hondelgaythailand สุพรีมชลบุรีถล่มขอนแก่นคว้าที่3วอลเลย์บอลไทยลีกกัปตันกิฟลงช่วยทีมวอลเลย์บอลไทยลีกสโมสรสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคเอาชนะสโมสรมอขอนแก่นสตาร์3-0เซต25-15 25-13 25-21คว้าอันดับ3ในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2567ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่วันที่17กุมภาพันธ์เกมนี้กัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์ในฐานะโค้ชและผู้เล่นลงสนามในฐานะลิโบโร่ช่วยเกมอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้โคโตเอะอิโนอุเอะตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีได้ชื่นชมกัปตันกิฟว่าเป็นแมตช์ที่เราจะเจอกับผู้ชนะแมตช์นี้แต่กลับแปลกใจที่วิลาวันที่รับบทโค้ชมาตลอดสวมชุดแข่งลงเล่นมันน่าทึ่งมากตำนานของไทยยังเล่นอยู่ชัชชุออนนักตบสาวทีมชาติไทยเผย1ความฝันเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพไดมอนด์ฟู้ดปิดดีลต่อเนื่องก่อนลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกโค้ชกิฟคัมแบ็กสุพรีมส่งชื่อลุยตบไทยแลนด์ลีกเลข2ส่วนประเภททีมชายในรอบชิงอันดับ3พิษณุโลก VC เอาชนะเกาะกูดคาบาน่า3-2เซต17-25 25-23 26-24-22-25 และ15-12 สำหรับรอบชิงจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่วันที่18กุมภาพันธ์ทั้งทีมชายและทีมหญิงเป็นการพบกันระหว่างนครราชสีมาคิวมินซี่วีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟเวลา13 นาฬิกาชิงชนะเลิศประเภททีมชายและเวลา16 นาฬิกาชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงสโมสรนครราชสีมาคิวมินซี่วีซีพบกับสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟ